ำรวจตระเวนชายแดน235สกัดจับขบวนการค้ากัญชาข้ามชาติชาวลาวโดยจับกลุ่มท้าวบิลลี่พงอุดมอายุ19ปีชาวบ้านปากเซเมืองหนองบกสปป.ลาวได้บริเวณริมน้ำโขงบ้านศรีบุญเรืองอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมขณะเตรียมนำกัญชาอัดแท่ง97แท่งน้ำหนักรวม97กิโลกรัมขึ้นมาพักไว้ริมถนนสอบสวนรับสารภาพว่าได้ร่วมกันรับจ้างจากนายทุนชาวลาวลักลอบขนกัญชาจากสปป.ลาวบรรทุกเรือหางยาวข้ามฟากมาส่งลูกค้าชาวไทยได้ค่าจ้างคนละ 5,000 บาทซึ่งทำมาแล้ว3ครั้งซึ่งกัญชาดังกล่าวเชื่อว่าจะมีการนำมาพักไว้ก่อนส่งจำหน่ายในพื้นที่ภาคใต้